มาดูทางด้านซูเปอร์สตาร์วงการบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับนั่นก็คือโคบี้ไบรอันล่าสุดก็มีข่าวว่าโคบี้นั้นอาจจะย้ายไปเล่นในต่างแดนครับหากลีกบาสเกตบอล NBA นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาล็อกเอาท์ได้ครับโคบี้ไบรอันครับในช่วงที่ลีกบาสเกตบอล NBA สหรัฐยังไม่สามารถเปิดฤดูกาลได้ก็ไปตระเวนทัวร์ต่างแดนครับล่าสุดก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสลงเตะฟุตบอลโต๊ะเล็กครับกับบรรดาเซเลบคนดังของชาวอเมริกันครับโดยโคบี้นั้นสวมเสื้อทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาของสเปนครับก็ทำให้เกิดนัยยะว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะย้ายไปเล่นในลีกบาสเกตบอลของตุรกีหรือไม่ครับเนื่องจากบาร์เซโลนานั้นเป็นทูตทางการกีฬาให้กับสายการบินเตอร์กิชอาร์ไลน์ของตุรกีนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับโคบี้ก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่ายังไม่เป็นความจริงครับตอนนี้เขารอให้ลีกบาสเกตบอล NBA นั้นแก้ปัญหาล็อกเอาท์ระหว่างเจ้าของทีมกับสภาพผู้เล่นให้ได้เสียก่อนครับจึงจะมีโอกาสที่จะคิดถึงเรื่องย้ายทีมในต่างแดนครับโดยข่าวล่าสุดนั้นก็มีทีมเบซิกตัสยักษ์ใหญ่ของตุรกีรวมถึงบรรดาบางทีมในลีกอาชีพของจีนหรือว่า CBA นั้นต้องการคว้าตัวโคบี้ไปร่วมทีมครับแต่ว่าก็ติดปัญหาจนตรงที่ว่าไบรอันวัย32ปีนั้นต้องการค่าเหนื่อยต่อเดือนถึง45ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับลีกบาสเกตบอล NBA นั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะเปิดฤดูกาลใหม่2011ถึง2012ได้หรือไม่หลังจากที่บรรดาเจ้าของทีมกับสหภาพผู้เล่นนั้นยังตกลงเรื่องผลประโยชน์กันไม่ลงตัวครับก็ต้องรอดูว่า NBA จะสามารถเปิดทันเดือนพฤศจิกายนนี้ได้หรือ